เมื่อวันที่8กุมภาพันธ์นายก่อแก้วพิกุลทองอดีตส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยกล่าวถึงกรณีการลงพื้นที่ภาคใต้ของพรรคเพื่อไทยเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาว่าหลังจากที่พรรคเพื่อไทยได้ลงพื้นที่จังหวัดภูเก็ตและจังหวัดพังงาพี่น้องชาวใต้ให้การต้อนรับนางสาวแพทองธารชินวัตรหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยและแกนนำเพื่อไทยอย่างอบอุ่นซึ่งภาคใต้ถือเป็นพื้นที่สำคัญแม้ที่ผ่านมาพรรคเพื่อไทยจะไม่มีส.ส.ในภาคใต้กว่า15ปีแต่หากดูจากบรรยากาศการลงพื้นที่เชื่อว่าการเลือกตั้งครั้งนี้พรรคเพื่อไทยจะได้รับความไว้วางใจจากพี่น้องชาวใต้ทำให้พรรคเพื่อไทยปักธงมีส.ส.ในพื้นที่ภาคใต้ได้สำเร็จและจะช่วยทำให้พรรคเพื่อไทยแลนด์สไลด์ได้นายก่อแก้วกล่าวว่ารัฐบาลที่ผ่านมาก็ได้พิสูจน์แล้วว่าการบริหารบ้านเมืองมากว่า8ปีไม่ได้ช่วยทำให้ชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องชาวใต้ดีขึ้นเลยไม่ว่าจะเป็นปัญหาผลผลิตทางการเกษตรที่ตกต่ำทั้งราคายางปาล์มปัญหาการทำประมงการท่องเที่ยวเศรษฐกิจตกต่ำซึ่งพรรคเพื่อไทยมีนโยบายด้านต่างๆที่จะช่วยผลักดันให้พี่น้องชาวใต้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นอย่างแน่นอนนายก่อแก้วกล่าวต่อว่านอกจากนโยบายของพรรคเพื่อไทยแล้วกระแสของนางสาวแพทองธารเองก็เรียกได้ว่าดีวันดีคืนดูได้จากโพแทบทุกสำนักที่มาเป็นอันดับหนึ่งหากจะเลือกใครเป็นนายกรัฐมนตรีและพิสูจน์จากการที่ลงพื้นที่พี่น้องประชาชนก็ต้อนรับอย่างคึกคักเพราะด้วยความเป็นคนรุ่นใหม่มีความรู้ความสามารถมีความมุ่งมั่นที่จะมาแก้ปัญหาจึงไม่แปลกใจที่จะเป็นขวัญใจของพี่น้องประชาชนดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดติดตามและสมัครสมาชิก YouTube มติชนทีวีเพียงแค่สแกน QR Code ได้เลยครับ